แต่เมื่อจะมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วครับอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งครับที่มีการจัดส่งขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกให้แก่ฮูตีได้เพราะว่าอิหร่านก็ต้องการลองของเช่นเดียวกันครับหลังจากที่พวกเขามีการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็ทดสอบแต่ก็ต้องการทดสอบเป้าหมายจริงนั่นก็คือการส่งมอบให้แก่กลุ่มนักรบโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องมีการเข้ามาชนตรงนะครับกับอเมริกาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของทะเลแดงนำมาเสนอกันครับเมื่อวานนี้ฮะสำนักข่าวใหญ่ๆจากฝั่งตะวันตกหรือแม้แต่จากฝั่งรัสเซียเองครับได้มีการนำเสนอเซอร์ไพรส์เด็ดที่มาจากกลุ่มฮูตีนะครับคือฮูตีเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาได้อ้างว่าในปัจจุบันนี้ครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการครอบครองขีปนาวุธความเร็วในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกอยู่ในคลังแสงของตนเองและรายงานดังกล่าวนั้นก็มาจากแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานการแสดงแต่อย่างใดว่าในความเป็นจริงนั้นฮูตีครับพวกเขามีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกหรือไม่แต่ว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับกลุ่มฮูตีเนี่ยเคยได้มีการออกมากล่าวอย่างเป็นในว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ปรากฏต่อชาวโลกครับโดยเฉพาะแผนการต่อสู้ในแถบของทะเลแดงก็คือต้องการมาเล่นงานเรือรบของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรเพราะว่าในประเด็นข่าวที่ฮูตีเนี่ยครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยสามารถครอบครองขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกได้ก็แปลว่าหากว่าข่าวนี้นะฮะท่านผู้ชมมันเป็นข่าวจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนข่าวที่มันไม่ค่อยดีมากนักนะครับสำหรับเรือรบของสหรัฐหรือแม้แต่พันธมิตรครับเพราะว่าในประเด็นนี้ครับมันเริ่มมีมูลขึ้นมาฮะตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับท่านผู้ชมมันมีเรือพิฆาตชั้นอาร์เลเบิร์กลำหนึ่งที่มีชื่อว่า USS Cavalry มันเกือบโดนขีปนาวุธนะครับความเร็วในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกนะฮะยิงโดนมันทีนี้ขีปนาวุธดังกล่าวนั้นมันมีการยิงเฉียดห่างกับเรือนะฮะเพียงแค่1ไมล์เท่านั้นแต่เป็นความโชคดีที่บอกว่าเรือพิฆาตลำนี้นะครับจะต้องใช้มาตรการในการป้องกันตนเองในระยะสุดท้ายแล้วครับนั่นก็เป็นระบบที่เรียกว่า close in weapon system ก็คือมีการใช้ปืนแบบรัวแบบสนั่นเลยฮะ 4,000 นัดต่อนาทีเป็นแบบฝรั่งซึ่งข่าวตรงนี้นะครับมันกำลังบ่งบอกว่าในความเป็นจริงนะครับอเมริกาเนี่ยเวลาที่เขาป้องกันตนเองเรือพิฆาตนั้นจะมีระบบเอจิสระบบเอจิสจะต้องมีการคำนวณพิกัดความเร็วของตัวขีปนาวุธว่ามันจะมีความสามารถในการคุกคามตัวเรือได้มากน้อยสักเพียงใดและวันและเวลาดังกล่าวนั้นเรือพิฆาตลำนี้นะฮะได้ทำการยิงขีปนาวุธสแตนดาร์ดมิสไซล์2ออกไปทำการสกัดกั้นแต่ว่ามันพลาดเป้าครับมันพลาดเป้าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมันก็เล็ดลอดเข้ามาในซองจนกระทั่งมันเข้าใกล้ตัวเรือนะครับห่างกันเพียงแค่1ไมล์เพราะฉะนั้น1ไมล์เนี่ยเป็นระยะทางที่ไม่มากนะครับในแง่ของความเร็วเหนือเสียงระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกเพราะฉะนั้นครับกัปตันเรือเนี่ยมีเวลาไม่นานครับที่จะตัดสินใจซึ่งตามรายงานเขาก็บอกว่าเรือพิฆาตลำนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะฮะท่านผู้ชมประมาณสัก3วินาทีเนี่ยโดยมีการใช้ระบบ close in weapon system นะครับฝรั่งเนี่ยยิงรัวเข้าไปฮะ3วินาทีทำให้ขีปนาวุธดังกล่าวมันสิ้นฤทธิ์ลงไปแล้วทีนี้หากว่าปูตินั้นได้มีการยิงขีปนาวุธแบบนี้เข้ามาจริงๆนะฮะยิงเข้ามาประมาณ2เม็ดหรือ3เม็ดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสงครามที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนการหยั่งเชิงไม่ได้ลบแบบเอาเป็นเอาตายโดยเฉพาะในฝั่งของฮูตีครับท่านผู้ชมครับลองวิเคราะห์เหตุการณ์กันให้ดีนะครับตลอดการลบที่ผ่านมาเนี่ย
ปูตีครับปล่อยขีปนาวุธเข้าใส่เรือรบของอเมริกานะครับไม่ได้มากอะไรซึ่งมันกำลังบ่งบอกว่าหากพวกเขาจะต้องการไปจมเรือรบของอเมริกาจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะต้องมีการยิงขีปนาวุธออกมาเป็นจำนวนที่มากๆแต่ความประสงค์ของฮูตีนะครับดูเหมือนเป็นพวกหมอเลี้ยงไข้นะครับค่อยๆยิงเข้าไปครับวันละเม็ด2เม็ด3เม็ดแต่ยิงได้ทุกวันต้องการให้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันยืดเยื้อซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะต่อภาคการขนส่งทางทะเลแต่ว่าทีนี้ครับในแง่ที่ฮูตีเนี่ยมีการครอบครองขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นจริงก็ได้ครับเพราะว่าในวิเคราะห์ทางด้านการทหารเนี่ยเขาก็มองว่าปูตีนั้นไม่สามารถที่จะมีการผลิตขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกได้ยกเว้นแต่ว่ามันมีประเทศที่3นะอยู่เบื้องหลังเช่นอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะคืออิหร่านนั้นให้การสนับสนุนฮูตีอยู่ทั้งในแง่ของการเมืองการเงินและอาวุธก็มีโอกาสสูงเพราะว่าอิหร่านเองนั้นเคยได้มีการประกาศตนเองนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกไว้ใช้งานแล้วครับอดีตที่ผ่านมานะครับกองกำลังขีปนาวุธของฮูตีโดยเฉพาะขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยครับพวกเขาเคยได้มีการนำมาทดสอบยิงจริงแล้วก็บอกด้วยว่ามันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง8มัคขีปนาวุธของฮูตีมีการใช้เรื่องของเชื้อเพลิงแข็งนะฮะไม่ได้เป็นเชื้อเพลิงเหลวเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวตรงนี้ก็มาจากฝั่งของฮูตีนั่นเองคนที่มีการนำข่าวแบบนี้มาเสนอได้ก็คงเป็นแหล่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับฮูตีแล้วก็เป็นพวกเดียวกันนั่นก็คือจากรัสเซียเองครับและฮูตีนั้นก็มีความตั้งใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเริ่มต้นกระบวนการผลิตครับขีปนาวุธแบบนี้ใช้งานเองภายในดินแดนของตนเองยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็จะมีการนำอาวุธแบบนี้นะฮะมาโจมตีในพื้นที่ของทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดนรวมถึงในอนาคตนะครับก็จะพุ่งตรงไปยังอิสราเอลด้วยขีปนาวุธที่มีความเร็วมากกว่า8มัคซึ่งถือว่าเป็นความเร็วในระดับที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกแต่ฮูตีอ้างว่าพวกเขามีถึง8ก็แปลว่าไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายและเรื่องของขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกนั้นในความเป็นจริงก็คือว่าอเมริกามีการชิมลางมาแล้วครับในสงครามยูเครนนักวิเคราะห์ทางด้านการทหารเขาก็มีการออกมาพูดถึงนะครับว่านอกเหนือจากอิหร่านแล้วครับที่มีการครอบครองขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยก็ยังคงมีจีนและรัสเซียคือ2ประเทศนี้ต่างก็อ้างว่าพวกเขามีไฮเปอร์โซนิกแล้วครับแต่เมื่อจะมาวิเคราะห์กันให้ดีแล้วครับอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์1ครับที่มีการจัดส่งขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกให้แก่ฮูตีได้เพราะว่าอิหร่านก็ต้องการลองของเช่นเดียวกันครับหลังจากที่พวกเขามีการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็ทดสอบแต่ก็ต้องการทดสอบเป้าหมายจริงนั่นก็คือการส่งมอบให้แก่กลุ่มนักรบโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องมีการเข้ามาชนตรงนะครับกับอเมริกาส่วนประเทศที่2นะครับก็คือจีนตรงนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับหากว่าจีนเนี่ยต้องการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่ถ้าดูจากบทบาทของจีนนะครับในประเด็นในแง่การเมืองที่ผ่านมาเนี่ยจีนจะไม่มีการเข้าไปสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาในต่อหน้านะฮะแต่ว่าในทางอ้อมเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่อดีตที่ผ่านมานะครับมันก็มีกระแสข่าวว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านรบผิวน้ำนะครับโดยเฉพาะประเภทครูดมิสไซล์เนี่ยมันมีเทคโนโลยีจากจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่สามารถที่จะตัดถึงความเป็นไปได้ในขณะที่รัสเซียนะครับพวกเขาก็จะมีระบบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะรุ่นที่มันมีการยิงเรือรบเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเคยมีกระแสข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าฮูตีเนี่ยมีขีปนาวุธประเภทซูเปอร์โซนิกที่มันสามารถไปคุกคามเรือรบได้จะนำขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกนะครับที่มีการผลิตโดยโซเวียตเก่า
นำมาจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่มีการมาจอดแช่ในแถบของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน